สู่จาดีในรายการแอร์จาดีค่ะวันนี้ค่ะจาดีมีน้องเลไลมาช่วยเปิดรายการด้วยค่ะเพราะว่าเราจะทำคลิปวันแม่ทำขนมให้อาม่ากันนะคะอาม่าอยากทานชีสเค้กค่ะเมนูนี้ง่ายมากทำง่ายมากแล้วก็มือใหม่นะคะก็ทำอร่อยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าส่วนนี้เนี่ยตาส่วนอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคไหมคะน้องเลไลไปดูกันเลยชีสเค้กหน้าไหม้อย่างแรกเลยค่ะจะต้องมีครีมชีสก่อนครีมชีสอันนี้ค่ะจะดีหั่นให้เป็นเต่าเล็กๆนะคะเพื่อเขาจะได้ตีง่ายแล้วก็ออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอะค่ะทิ้งไว้ประมาณสัก40นาทีถึง1ชั่วโมงอะค่ะให้เขานิ่มพอเขานิ่มเขาจะได้ตีเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยครีมชีสกับน้ำตาลทรายใส่ลงไปเสร็จแล้วเราจะตีให้เข้ากันเป็นครีมค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะดูอันนี้ก่อนใช้เป็นหัวตีใบไม้นะคะเพราะว่าตัวครีมชีสเค้กตัวนี้ค่ะเขาไม่ต้องเป็นแบบฟูๆเพราะฉะนั้นแค่เป็นใบไม้ก็พอแล้วก็ครีมชีสเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวใบไม้เขาจะรับน้ำหนักได้เยอะกว่าค่ะลงกันแล้วก็ตีให้เข้ากันเรียบร้อยค่ะเป็นสปีดกลางเข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะประมาณ1นาทีอะค่ะเขาก็เข้ากันแล้วต่อไปค่ะจะดีมีเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องค่ะใส่ไปทีละฟองแล้วก็เปิดเครื่องมันสปีดอ่อนสุดเลยค่ะตี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 ไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็ใส่อีกฟองนึงใส่ทีละฟองนะคะเพราะว่าเขาจะได้เข้ากันได้ดีขึ้นค่ะจะได้ไม่แยกตัวกันพอเริ่มแตกแต่ก็ใส่ฟองสุดท้ายลงไปเลยเป็นสปีดอ่อนสุดเลยนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะลงไปเลยคราวนี้ค่ะเราก็จะเขี่ยๆข้างๆนิดนึงเพราะว่าข้างๆเขาจะมีแบบมีติดๆอยู่เขี่ยๆออกหน่อยคราวนี้ค่ะก็จะบีบเป็นน้ำเลมอนลงไปเลยใครชอบเปรี้ยวก็บีบเยอะหน่อยได้คราวนี้พอแล้วเปิดสปีดออนอีกครั้งค่ะคนให้เข้ากันส่วนสุดท้ายค่ะจะดีมีเป็นวิปครีมค่ะหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใช้เป็นวิปครีมนมโคแทนนะคะไม่เอาวิปครีมที่เป็นแบบ non dairy product ใช้ไม่ได้นะแล้วก็แป้งเค้กค่ะสูตรนี้ค่ะจะคล้ายๆกับเค้กญี่ปุ่นชีสเค้กญี่ปุ่นที่จะเอานมกับตัวแป้งเค้กมารวมกันเทลงไปเลยจะหอมแล้วก็มันมากๆอันนี้เป็นแบบสูตรออริจินัลหน้าไหม้เลยนะคนเข้ากันโอเคได้แล้วเท่านี้เองง่ายมากเลยก็เทลงไปทั้งหมดเลยค่ะคุณแม่จะดีชอบชีสเค้กมา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 กนี่วันนี้ทำให้คุณแม่กันเป็นเมนูที่ทำง่ายมากเลยอะค่ะสูตรนี้คนแบบไม่ต้องฟูไม่ต้องอะไรเลยทำยังไงก็ไม่เสียค่ะคนให้เข้ากันเป็นสปีดการ์ดอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูใส่พิมพ์กันค่ะตัวพิมพ์ค่ะจะดีใช้แบบเปิดก้นได้เพราะว่าพิมพ์ตัวนี้ค่ะเขาไม่ต้องแบบมาหล่อนนะเหมือนชีสเค้กตัวอื่นไงแล้วก็รองกระดาษไข2ชั้นค่ะเขาจะได้ไม่แบบโผล่ออกไปข้างนอกแล้วก็ตอนรองนะคะทำเป็นอัดๆได้เลยใส่ฟึบไม่ต้องเป็นแบบรองเรียบๆข้างๆกับข้างบนได้เลยค่ะตัวชีสเค้กหน้าไหม้นี่เขาจะแบบอัดๆติดหนึ่งแล้วก็เทลงไปเลยพิมพ์จะดีใช้เป็นพิมพ์7นิ้วนะคะเขาจะได้พอดีเลยล่ะนี่พิมพ์7นิ้วพอดีมากค่ะเดี๋ยวเราจะแท็บ2ทีเอาฟองอากาศออกนิดหน่อยแล้วก็ตรงหน้าค่ะถ้ามีฟองอากาศเราใช้เป็นไม้ปลายแหลมมุนๆๆๆวนหน่อยได้แต่ว่าเดี๋ยวหน้าเขาก็จะไหม้อ่ะค่ะจะมองอะไรที่หน้าเขาไม่ค่อยเห็นเรียบร้อยแล้วจะเอาเข้าเตาอบค่ะของจะดีวันนี้ไฟสูงมากเป็นไฟอยู่ที่230องศานะคะส่วนอบเวลาค่ะอยู่ที่40-50นาทีค่ะยาวนานเลยก็แล้วแต่เลยว่าใครชอบหน้าไหม้ขนาดไหนค่ะเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนที่เค้กสุกออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะเดี๋ยวเข้าเตากันค่ะระหว่างรออบค่ะเรามาเก็บดอกมะลิแห้งมากกันนะคะนี่ค่ะมีอะไรนี่อุ้ยนี่ไงเก็บดอกมะลิไม่ใช่หรอว่าขอค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอ่ะป่ะป่ะ
ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วลูกอุ้ยใบไม้ไม่ต้องใบมะลิไม่ต้องอ่ะไปให้อาม่ากันอาจารย์ยกไปให้อาม่าไปเลยขอเวลาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชีสเค้กหน้าไหม้ของอาม่าค่ะไหนดูสิน่าทานมากเลยชีสเค้กหน้าไหม้ของอาม่าค่ะเอาไปให้อาม่ากันไหมคะเดี๋ยวเอาไปให้อาม่ากันนะคะเมนูนี้สูตรนี้ง่ายมากแล้วก็ฟูนุ่มสุดๆเลยค่ะเอาไปให้อาม่ากันไปเลย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 